สวัสดีครับพี่ชื่อจิวนะครับอยู่ปี3เป็นประธานชมรมวอลเลย์บอลนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเอิร์นนะคะอยู่ปี3อยู่เจ้าไฟแนนซ์เป็นเลขาชมรมค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะพาไปดูกันว่าชมรมของเรานะคะนอกจากเล่นวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยจะทำอะไรกันอีกบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าน้องพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับก็สำหรับน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ครับน้องก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเซสชีปี1กีฬา4ชั้นปีนะครับแล้วก็ก็จะเป็นรับรองขึ้นดอยนะครับถ้าแน่แต่ถ้าน้องคิดว่ากิจกรรมของชมรมเรามีแค่นี้นะครับคิดผิดแล้วเพราะว่าชมรมเรายังมีซ้อมแข่งกีฬา4ชั้นปีแข่งกีฬาสารสัมพันธ์ในชมรมของเราและที่เป็นไฮไลท์ของชมรมเราเลยนะครับคืองานวัดแอคบาร์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคณะเรานั่นเองชมรมเราไม่มีการคัดตัวนักกีฬาและไม่มีการจำกัดจำนวนคนและปีนี้พิเศษด้วยนอกจากรับนักกีฬาแล้วยังรับสวัสดิการด้วยครับและสำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับช่วยแบบคอยแบบช่วยเหลือช่วยฝึกอยู่นะครับส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้าชมรมวอลเลย์บอลของเรานะคะสามารถสแกน QR code ด้านซ้ายมือนี่เลยได้ครับนี่เลยได้เลยได้เลยนี่หรือติดตามเพิ่มเติมได้ทางไอจีแอดฟังและสปอร์ตแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย